กระทรวง ICT ก็เดินหน้าโครงการถนนไร้สายหรือว่า Wireless Broadband ขึ้นให้เกิดขึ้นภายในปีนี้ให้ได้นะคะคุณจุติไกรฤกษ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT ก็แถลงผลงาน30วันหลังเข้ารับตำแหน่งนะคะบอกว่าสามารถปิดกั้นหรือว่าบล็อกเว็บไซต์พนันฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลโลกได้ 1,308 แห่งค่ะปิดกั้นเว็บไซต์ลามกอนาจารได้977แห่งเว็บไซต์ยาเสพติดอีก392แห่งส่วนความคืบหน้าถนนไร้สายนะคะซึ่งเป็นการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สายหรือว่า Wireless Broadband ทั่วประเทศก็จะทำให้เกิดขึ้นภายในปีนี้ให้ได้นะคะตอนนี้ได้มีการเตรียมเสนอร่างคณะกรรมการ Broadband แห่งชาติให้กับนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเพื่อที่จะสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานผู้ปฏิบัติการ2หน่วยงานก็คือ TOT แล้วก็กสทนะคะของ TOT เนี่ยได้ของงบประมาณไว้ที่ 14,000 ล้านบาทขณะที่กสทก็จะใช้โครงข่าย CDMA เป็นหลักถ้าสำเร็จจะถือว่าเป็นการพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดดทีเดียวประชาชนจะสามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมทีเดียวค่ะ